こんにちは皆さん、ショミリオです。สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับช่องสอนวาดรูปโชมิเรียวนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวาดตามรีเควสนะคะก็คือจะมาสอนวาดโอปป้าค่ะโอปป้าสไตล์นะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็ไม่ใช่รูปที่มีอยู่รูปนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแนวเจแปนบอยค่ะเป็นแบบแนวมังกะแนวอนิเมะนะคะก็ไม่ใช่แบบที่เราจะมาสอนวาดนะคะที่เราจะมาสอนวาดเนี่ยก็เห็นในตัวอย่างตอนต้นไปแล้วนะว่าเราจะมาสอนวาดสไตล์โอปป้าค่ะเกริ่นก่อนนะคะว่าปกตินะคะเราก็จะวาดรูปแนวนี้นะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็วาดน้องเขามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆค่ะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวาดสไตล์โอปป้ากันเลยนะคะเราก็จะขอเริ่มวาดที่ทรงผมก่อนเลยนะคะโดยทรงผมนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงผมสไตล์โอปป้าสไตล์เกาหลีซึ่งสังเกตนะคะว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยบางทีเขาจะชอบทำผมแบบทรงหยักโศกมากกว่าผู้ชายฝั่งโซนญี่ปุ่นนะคะเราก็จะเริ่มด้วยทรงผมทรงหยักโศกค่ะในตอนหลังนะคะเราก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนทรงผมเป็นอีกทรงนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะเริ่มด้วยทรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเป็นทรงที่ทำให้เข้าใจง่ายว่าเป็นสไตล์ของผู้ชายเกาหลีนะคะเคป๊อปประมาณนั้นและใช่ค่ะทรงผมคือพอยต์แรกนะคะของการวาดโอปป้านะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกสรุปบอกเป็นข้อๆก่อนแล้วก็จะบอกสรุปตอนท้ายว่ามีอะไรบ้างค่ะในการวาดสไตล์โอปป้านะคะเราก็จะสอนเป็นแนวทางในการวาดนะคะแต่เราจะไม่มาสอนว่าจะต้องวาดทรงนี้วาดรูปตาแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะสอนเป็นภาพรวมเป็นวิธีการวาดค่ะก็สำหรับคนที่เพิ่งวาดนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มวาดยังไงเนี่ยแนะนำว่าให้หาตัวอย่างที่เป็นผู้ชายเกาหลีจริงๆมานะคะแล้วก็ลองศึกษาลักษณะของทรงผมหน้าตาแล้วก็เครื่องแต่งกายของเขาคร่าวๆก่อนค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2ที่เราจะถือว่าเป็นพอยต์สำคัญของการวาดโอปป้าก็คือโครงหน้าค่ะการวาดสไตล์เกาหลีนะคะผู้ชายจะมีโครงหน้าที่ยาวเรียวค่ะนอกจากความยาวความเรียวแล้วนะคะใบหน้าของผู้ชายเกาหลีเนี่ยที่เป็นการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีใบหน้าที่ค่อนข้างเล็กมากๆค่ะต่อมานะคะจุดที่3นะคะอันนี้เราอาจจะวาดให้เห็นไม่ชัดเจนมากเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้นะแต่ว่าเราก็จะบอกเป็นเคล็ดในการวาดนะคะคือการวาดรูปสไตล์นี้นะคะใบหูเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับหูของคนจริงๆมากกว่าสไตล์ของอนิเมะมังกะค่ะพอยที่4ในการวาดสไตล์โอปป้านะคะก็คือรูปร่างค่ะรูปร่างของการ์ตูนสไตล์เกาหลีนะคะเขาจะมีความคล้ายๆกับนักกีฬาก็คือไหล่ค่อนข้างจะกว้างมากๆค่ะรูปร่างสไตล์โอปป้านะคะจะไม่เหมือนกับแนวเจแปนบอยนะเจแปนบอยเนี่ยเขาจะดูแบบไหล่กว้างก็จริงแต่เขาจะบอบบางนะคะส่วนสไตล์โอปป้าเนี่ยทั้งไหล่กว้างแล้วก็ดูแข็งแรงค่ะดูแบบบึกบืนอะถ้ารู้สึกว่าเราพูดอะไรให้เข้าใจยากนะคะก็ลองดูจากรูปที่เราวาดนะคะตอนนี้น่าจะเห็นชัดแล้วแหละว่ามันแตกต่างกันอะระหว่างเจแปนบอยกับสไตล์โอปป้าเนื่องจากเราวาดสดนะคะไม่ได้ขึ้นโครงล่างนะอาจจะเบี้ยวไปบ้างผิดส่วนไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราก็จะมาทวนกันนะว่าตั้งแต่ที่วาดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะมีทรงผมสไตล์โอปป้าแล้วก็มีโครงหน้าที่ยาวเรียวเล็กกว่าแบบมังงะแล้วก็มีรูปร่างนะคะที่แบบบึกบืนมากกว่ารวมถึงใบหูเนี่ยถ้าเราสามารถวาดได้เหมือนหูของคนจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งสมจริงสไตล์โอปป้าค่ะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะถ้ายังจับจุดไม่ได้เนี่ยเราก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าการวาดสไตล์โอปป้าก็คือการวาดการ์ตูนที่มีการผสมผสานกับการวาดคนจริงๆนะคะก็คือวาดการ์ตูนแต่มีลักษณะเหมือนกับการวาดพอร์เทรตวาดรูปของคนปกติเข้ามาผสมด้วยค่อนข้างเยอะ
เขาจะสมจริงมากกว่าการวาดสไตล์มังงะนะคะสไตล์มังงะเนี่ยก็คือผู้ชายเนี่ยอาจจะมีหัวโตบ้างตาโตบ้างหรือว่าจมูกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ขีดขีดนึงลงมาแต่ว่าการวาดสไตล์โอป้าเนี่ยตาจะไม่โตคนปกตินะคะมีสัดส่วนตาอยู่ช่วงไหนของใบหน้าเนี่ยสไตล์โอป้าเนี่ยก็จะวาดตามนั้นเลยค่ะรวมถึงรูจมูกนะคะก็จะมีรูจมูกแน่ๆ2รูอะค่ะจะไม่มาเป็นแบบแนวการ์ตูนที่วาดเป็นขีดนึงลงมาหรือว่าเป็นแค่สันลงมาแค่นั้นนะคะรูปตาของสไตล์โอป้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างโฉบเขียวเนาะถึงจะไม่ได้โฉบเขียวด้วยหน้าสดของเขานะคะเขาก็จะมีวิธีการแต่งตาให้ตาเขาดูแบบดูดุอะดูเก๋ผู้ชายเกาหลีหน้าตาจะดูเก๋กว่าผู้ชายญี่ปุ่นมากค่ะเพราะว่ามีเมคอัพมาเสริมด้วยนะถ้าวาดการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องอ้างอิงจากความจริงมากแต่ถ้าเราจะวาดโอป้าสไตล์เกาหลีเนี่ยเราก็ต้องอิงจากความจริงบ้างค่ะในส่วนต่อมานะคะที่เราจะเน้นอีกจุดหนึ่งนะก็คือคิ้วคิ้วของการวาดสไตล์โอป้านะคะจะต้องวาดคิ้วให้คล้ายกับของจริงก็คือว่าคิ้วมีลักษณะเป็นเส้นๆค่ะส่วนของจมูกนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราใส่ไปเลยค่ะรูจมูก2รูนะคะแล้วก็ส่วนของปากก็กะคร่าวๆค่ะคือวางสัดส่วนคร่าวๆก่อนให้เหมือนกับหน้าของคนปกติเลยค่ะริมฝีปากนะคะก็ให้วาดทั้งริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเพิ่มความสมจริงของการวาดสไตล์นี้นะคะสำหรับการวาดภาพขาวดำนะคะริมฝีปากเนี่ยให้เราฝนสีปากของเขาด้วยนะคะให้ปากเนี่ยมีความอวบอิ่มแล้วก็ตรงช่วงตรงกลางเนี่ยมีเงานะคะเหมือนกับปากของคนจริงๆค่ะในส่วนของพาร์ทของการลงสีนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆไว้ด้านหลังนะคะยังไงก็ฟังให้ถึงตรงนั้นนะจะได้ความรู้ครบถ้วนเนาะจมูกนะคะก็ให้แรงเงาขึ้นมาเป็นทรงของจมูกขึ้นมาเลยค่ะโดยเราจะเว้นช่วงตรงกลางนะคะของจมูกนะคะหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าปลายจมูกเนี่ยให้เว้นขาวไว้ค่ะให้เหมือนกับว่ามีเงาตรงที่จมูกค่ะน้องๆบางคนนะคะตอนนี้ดูก็อาจจะมีความรู้สึกเคืองใจว่าเฮ้ยวาดอะไรวะแม่งมองไม่เห็นเลยว่ะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวาดหน้านะคะคิ้วตาจมูกปากนะคะแบบใหญ่ๆเน้นๆอีกทีนึงค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะคิดว่าน่าจะเห็นถึงความแตกต่างของทั้ง2สไตล์นะคะสไตล์ญี่ปุ่นมังกะญี่ปุ่นนะคะกับสไตล์โอป้านะคะไม่เหมือนกันเนาะถ้าให้อธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะสไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของการ์ตูนไปเลยส่วนสไตล์ของโอป้าเกาหลีเนี่ยก็จะมีความการ์ตูนบวกคนจริงๆค่ะหลักการวาดสไตล์โอป้าคร่าวๆนะคะก็น่าจะจบแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นส่วนเสริมค่ะซึ่งถ้าดูนะคะก็จะยิ่งทำให้วาดเป็นสไตล์โอป้าได้ง่ายมากขึ้นค่ะยังก็ลองดูกันนะคะด้านหลังนี้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ชอบทรงผมทรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนทรงผมจากทรงนี้ไปเป็นอีกทรงนึงค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าหน้าที่เราวาดอยู่เนี่ยมันจะยังดูเป็นโอป้าอยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยวลบก่อนนะคะชึบชึบชึบค่ะเราก็จะมาบอกถึงวิธีการวาดนะคะให้ลึกขึ้นกว่าตะกี้นะคะก็คือทรงผมนะคะเราพยายามวาดให้มันมีความผิวนะคะหรือง่ายๆก็คือพยายามวาดให้ละเอียดขึ้นกว่าแบบมังงะค่ะถ้าวาดผมเป็นเส้นๆได้เนี่ยก็จะยิ่งสมจริงนะคะกับสไตล์นี้ค่ะอ
เดฟเฟอเรนซ์ทรงผมนะคะก็ให้หารูปโอป้ามาดูได้เลยค่ะสำหรับเราแล้วก็ว่าโดยที่ไม่มีเรฟเฟอเรนซ์นะคะก็มโนล้วนๆค่ะว่าน่าจะเป็นทรงประมาณนี้แหละไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาดีไหมค่ะดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะดีใจมากเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปออกมานะคะสำหรับคนที่อยากขอรีเควสให้สอนสิ่งต่างๆนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องเรียงลำดับนะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำคลิปนะคะอาจจะต้องรอกันสักหน่อยแต่ถ้าคลิปไหนที่เราบอกว่าเราจะวาดให้แน่ๆค่ะมันก็จะออกมาแน่นะคะถึงจะช้าไปนิดนึงก็ตามนะรอกันหน่อยนะใจเย็นๆนะไม่ว่าจะขออะไรกันเข้ามานะคะถ้าเราสามารถสอนได้เราสอนแน่ๆค่ะแต่ถ้าไหนที่เราสอนไม่ได้เราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราก็ไม่ใช่คนเก่งเนาะแต่ก็จะพยายามค่ะโอเคค่ะมาต่อกันนะคะเมื่อเราได้ทรงผมใหม่มาแล้วนะคะเราก็จะให้ดูก่อนค่ะว่าพอเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะคิดว่าดูดีกว่าทรงตะกี้นี้นะคะคิดเหมือนกันไหมหลังจากที่เรารีแลกซ์แล้วนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนทรงผมของเขาไปแล้วนะคะเราก็จะกลับมาสอนวาดหน้าเน้นๆ นะคะคิ้วตาจมูกปากค่ะโดยทั่วไปนะคะการวาดตาสไตล์ของโอป้าเกาหลีนะก็จะมีรูปตาที่ไม่ใหญ่มากนะคะจะไม่เหมือนกับสไตล์มังงะอย่างที่เราบอกไปเนาะก็จะเล็กๆแคบๆเรียวยาวแบบนี้ค่ะและในบางบุคคลนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไปทำถุงใต้ตาบ้างหรืออะไรบ้างแล้วก็จะวาดเป็นรอยบางๆที่ใต้ตาตรงปลายตานะคะรวมถึงขนตาด้วยค่ะเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ขนตาไม่ได้นะคะใส่ได้ค่ะมันจะตุ๊ดหรือไม่ตุ๊ดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทรงอื่นของส่วนประกอบของใบหน้าเช่นคิ้วกับปากค่ะไม่ต้องกลัวการใส่ขนตานะอันนี้พูดถึงการวาดรูปนะคะไม่ได้หมายถึงให้ผู้ชายจริงๆไปใส่ขนตานะต่อมาคิ้วค่ะคิ้วก็ให้วาดตามลักษณะนี้นะคะก็คือลักษณะที่เป็นทรงแล้วก็เป็นเส้นนะคะเหมือนกับคิ้วธรรมชาติจริงๆเลยต่อมานะคะในส่วนของจมูกก็จะเริ่มที่รูจมูกสองข้างค่ะวาดลักษณะนี้นะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะเป็นโค้งคล้ายๆกับลูกออสเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะก็ลักษณะประมาณนี้ค่ะให้เริ่มแบบนี้นะคะหรือหากใครมีสไตล์การวาดรูจมูกของตัวเองนะคะก็ใช้ในแบบที่ตัวเองถนัดได้ค่ะจากนั้นนะคะก็มาวาดปีกจมูกกันค่ะก็กะระยะคร่าวๆนะคะให้ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาแรงเงาตรงช่วงจมูกนะคะโดยเราจะฝนเบาๆตรงข้างบนของรูจมูกค่ะแล้วก็มีลักษณะโค้งตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ไล่เบาๆไปถึงปีกจมูกนะคะแต่ไม่หมดแล้วก็จะวาดเป็นสันจมูกลงมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะสำหรับการวาดขาวดำถ้าเกิดรู้สึกว่าเส้นมันเข้มเกินไปก็ใช้ยางลบซับออกหรือว่าลบออกเบาๆก็ได้ค่ะจะได้ดูนุ่มขึ้นเนาะค่ะก็เหลือเป็นเส้นบางๆเงาๆไว้ให้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะตรงช่วงจมูกเนี่ยก็ยังมีพอยต์สำคัญที่เราจะต้องบอกอีกก็คือเงาของจมูกตรงช่วง
ปลายจมูกค่ะแบบนี้นะคะจะว่าเป็นทรงนี้หรือว่าจะว่าเป็นทรงแบนๆแบบที่เรากำลังวาดต่อจากนี้ก็ได้ค่ะก็จะวาดเป็นทรงนี้นะคะโดยเรานะคะวาดให้ดูเฉยๆแต่ว่าเวลาที่วาดจริงๆเนี่ยเราจะไม่วาดเข้มๆแบบนี้นะคะเราจะวาดเป็นแค่เส้นบางๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าวาดเข้มเกินไปนะคะมันก็จะดูแข็งไม่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็วิธีการลงสีนะคะก็เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะสำหรับการลงสีจมูกค่ะต่อมานะคะช่วงปากวิธีการวาดปากนะคะก็พยายามวาดปากให้มันดูมีมิติมากขึ้นคำว่ามีมิติในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าส่วนไหนควรจะหนาก็หนาส่วนไหนควรจะบางก็บางสำหรับส่วนที่หนาก็คือส่วนของกลางปากค่ะแล้วก็ปลายปากทั้งสองข้างนะคะบางข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือใส่ริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างด้วยนะคะแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าวิธีวาดเนี่ยจะแตกต่างจากแบบนี้โดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ก็จะมีใส่ริมฝีปากด้านล่างแต่อันเนี้ยใส่ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแล้วก็ดูมีความสมจริงเหมือนปากคนจริงๆมากกว่านะคะพูดไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าก็จะย้ำอีกรอบนึงนะเรื่องของการระบายสีปากนะคะหรือว่าการฝนสีปากที่ทำให้ปากของตัวละครที่เราวาดนะคะสไตล์โอป้าเนี่ยมีปากเขามีมิติมากขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะเน้นเงาตรงช่วงข้างในปากค่ะเป็นสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ให้ปากของเขานะคะมีความอวบอิ่มค่ะจะใส่ขอบปากเพื่อทำให้รูปปากดูชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะคะค่ะเมื่อเราได้รูปทรงปากแบบนี้มาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงการวาดปากแบบนี้นอกจากรูปปากหรือว่าเส้นปากมีมิตินะคะแล้วก็คำนึงถึงตรงส่วนนี้ด้วยค่ะเงาของปากนะคะส่วนนี้ค่ะอาจจะมีเอาปะปลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะโดยเงาปากกับเงาจมูกส่วนนี้นะคะจะใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือเป็นส่วนที่โดนแสงตกกระทบลงมานะคะก็ถ้าวาดตามนี้นะคะก็จะได้หน้าสไตล์โอป้ามาค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าสไตล์ที่เราวาดนะแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นเอาไปวาดเนี่ยก็อาจจะได้ลายเส้นที่แตกต่างกันแต่ใช้ทฤษฎีนี้นะคะก็จะไม่เหมือนกับมังงะญี่ปุ่นแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นวิธีการวาดสไตล์โอป้าของเรานะคะไม่เหมือนแบบนี้นะคะเปรียบเทียบกันค่ะสำหรับวิธีการสอนวาดสไตล์โอป้าในแบบของเรานะคะก็จบลงแล้วค่ะจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลงสีซึ่งจะมีประโยชน์ในการวาดสไตล์นี้ด้วยนะคะยังไงก็อยากให้ดูกันนะเรื่องการลงเงาจมูกกับปากค่ะมีตัวอย่างงานเก่าๆนะคะที่เราเคยวาดไว้นะเอามาให้ดูก็อาจจะผิดส่วนเบี้ยวไปบ้างอะไรบ้างก็อย่าถือสานะคะเอามาให้ดูเป็นกรณีศึกษาเฉยๆค่ะ
อันนี้นะคะจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์กึ่งผสมระหว่างสไตล์ของมังงะกับสไตล์ของโอปป้านะคะเป็นแบบกึ่งเรียวขึ้นมาก็คืออันนี้หน้าเบี้ยวเนอะไม่ต้องสนใจมันมีความไหล่กว้างนะคะแล้วก็จมูกนะคะเป็น2รูก็คือเป็นสไตล์ของ2แบบนี้ผสมกันนะคะดูออกไหมเอ่ยจริงๆแล้วนะคะมีเรื่องจะสารภาพเรื่องนึงก็คือก่อนหน้านี้นะคะเราไม่เคยวาดสไตล์โอป้ามาก่อนเลยค่ะเนี่ยเพิ่งจะมาวาดเป็นครั้งที่2ครั้งที่2จริงๆนะก็คือมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยสอนวาดสไตล์โอป้าหน่อยก็เลยลองมาวาดดูค่ะแต่ปกติเนี่ยเราจะวาดเป็นแนวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นงานเก่าตั้งแต่2ปีที่แล้วมั้งปี2018อะค่ะมันก็ยังไม่ค่อยสวยเนาะปกติจะวาดเป็นแนวนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็สมัยขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณปีครึ่งหรือเปล่าเนาะเกือบปีครึ่งเกือบ2ปีแหละประมาณนั้นก็เอามาให้ดูกันนะคะว่าวาดแต่แนวนี้มาตลอดจริงๆนะไม่เคยวาดสไตล์โอป้ามาเลยก็ไม่แน่ใจว่าที่สอนมาเนี่ยมันจะโอเคไหมนะคะถ้าเราวาดให้มันดูเป็นโอป้าได้นะคุณที่ดูเราอยู่เนี่ยก็วาดได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นรูปแรกที่เราวาดสไตล์โอป้าค่ะดูเป็นโอป้าไหมอ่ะเนี่ยลองดูเราดูเป็นโอป้านะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าคนอื่นอ่ะโอป้ากับเราด้วยไหมนะใช้วิธีที่สอนนะคะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะในการวาดรูปนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ใช้วิธีการลงสีเป็นส่วนเสริมค่ะอันนี้ก็เทียบกับแบบกึ่งผสมนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าไม่เหมือนกันนะเราเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่ารูปขาวดำเนี่ยดูเป็นโอป้าหรือยังถ้ายังไม่เป็นโอป้านะคะเราก็จะใช้วิธีในการลงสีนะมาช่วยทำให้เขาดูดีขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้คลิปนะคะยาวเกินไปเราก็จะเน้นเฉพาะตรงจุดที่เราควรจะเน้นนะคะในการลงสีส่วนที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราก็จะสปีดเข้าๆให้ดูค่ะโดยสีที่เราใช้ลงนะคะจะเป็นสีน้ำแต่ว่าเทคนิคในการลงสีเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับรูปแบบสีไม้หรือว่าในแบบลงสีในคอมก็ได้นะคะเอาแค่วิธีการลงเอาแค่ทฤษฎีการลงไปใช้ก็พอค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูคลิปเรามาหลายคลิปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเน้นอยู่ตลอดนะคะเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้นะคะไม่ต้องวาดตามเรานะคะไม่ต้องลงสีตามเราแต่เอาวิธีการเอาแบบเทคนิคนะคะไปวาดไปประยุกต์ใช้กับสไตล์แล้วก็วิธีการวาดของคุณเองค่ะเราก็จะลงให้ดูคร่าวๆทั้ง2รูปนะคะแต่ว่าเราก็จะเน้นรูปที่เราสอนก็คือรูปสไตล์โอป้ามากกว่าอันนี้นะคะวิธีการที่เราลงสีเนี่ยเราก็จะเริ่มลงจากสีอ่อนสีเนื้อก่อนแต่รูปของสไตล์โอป้าเราจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้ดูวิธีการลงสีทั้ง2แบบนะคะใจเย็นๆนะไม่นานค่ะเราให้ดูวิธีการลงสีคร่าวๆเฉยๆค่ะเพราะว่าถ้าให้ดูทั้งหมดเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเราก็กลัวจะเบื่อกันก่อนเนาะลงสีอ่อนแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาลงสีเข้มตรงช่วงเงาค่ะวิธีการนี้นะคะก็เอาไปใช้กับการลงสีแบบอื่นๆได้นะก็ดูเป็นกรณีศึกษาไว้นะคะจุดนี้นะคะดูไว้นะคะการลงปากของสไตล์มังงะนะคะเราจะลงโดยใช้สี
ที่เป็นสีส้มนะคะเป็นสีเนื้ออย่างเดียวค่ะแต่การลงสีปากสไตล์โอป้าจะไม่เหมือนกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะไปกันที่รูปของโอป้านะคะซึ่งเราอะลืมบอกไปอย่างนึงค่ะว่ารูปนี้เนี่ยเราลืมลบยังลบตรงจมูกนะคะเพราะฉะนั้นรูปของโอป้าเราจะไม่ลืมเด็ดขาดค่ะเราก็จะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะในการซับเส้นออกไปนะคะให้มีความเบาความนัวมากขึ้นแต่จะไม่ใช่การลบแบบลบกริบเหมือนการใช้ยางลบปกตินะคะอันนี้คือการซับค่ะซับให้เส้นที่เข้มเบาขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาการลงสีนะคะอย่างการลงสีไม้หรือว่าการลงสีน้ำเนี่ยคราบดินสอดำๆนะคะมันจะไม่รบกวนกับสีที่เราลงค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงสีโอป้ากันนะคะโดยเราจะเริ่มจากลงสีเข้มก่อนค่ะตะกี้นี้เราลงสีอ่อนก่อนเนอะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มจากสีเข้มลงในส่วนของเงานะคะเริ่มที่จมูกก่อนเลยค่ะให้ระบายนะคะขึ้นมาเป็นทรงของสันจมูกแค่ข้างเดียวนะคะไม่สองข้างนะคะข้างเดียวพอเพราะถ้าสองข้างเนี่ยจะดูแข็งเกินไปค่ะจากนั้นนะคะสีที่เหลือบางๆนะให้มาแต้มตรงช่วงกลางจมูกโดยเว้นส่วนที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าส่วนเงาตกกระทบตรงกลางเนี่ยเว้นไว้ไม่ต้องทานะคะแล้วก็ไปเริ่มตรงที่ด้านบนของลูกตาค่ะระบายเงาลงไปนะคะอีกข้างของจมูกใช้วิธีการเกี่ยเบาๆนะคะอย่าเกี่ยเข้มเหมือนกับอีกข้างนึงที่เราบอกไปนะหลังจากนั้นก็เก็บเงาในส่วนของใต้ผมแล้วก็ส่วนของช่วงแก้มค่ะในส่วนของปากนะคะเราก็จะเริ่มต้นลงสีเนื้อไปก่อนค่ะซึ่งก็จะเหมือนกับรูปข้างๆเนื้อแต่ว่าสไตล์ของโอป้าเนี่ยเขาจะไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกค่ะจากจุดนี้ไม่ได้สลักสำคัญอะไรนะคะเลยขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาคนดูด้วยค่ะแต่เราไม่แน่ใจนะคะว่ามีคนอยากจะดูไหมก็เลยใช้วิธีเร่งสปีดเอามากกว่าที่จะตัดทิ้งไปค่ะเดี๋ยวจะข้ามกันยาวๆนะคะแล้วก็จะไปโผล่ที่พอยต์สำคัญของการระบายจมูกกับปากของโอป้านะคะตอนนี้ก็เร่งสปีดสุดอะไรสุดนะคะแล้วก็ช่วงที่ลงสีตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตตัดออกไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกไปก็จะเห็นหัวกระบาลของเราแบบนี้นะคะชูเวฟนะคะฉะนั้นก็ขอตัดมาตรงนี้ได้ค่ะปากสไตล์โอป้านะคะจะไม่จบลงที่แค่การลงสีเนื้อนะคะแต่ว่าผู้ชายเกาหลีนะคะเขาจะมีการทาทินที่ปากฉะนั้นใส่ปากแดงไปนะคะแล้วก็แต้มจมูกให้ออกสีแดงๆแบบนี้ด้วยค่ะถ้าอยากให้มีความสมจริงมากขึ้นนะคะก็ใส่ล่องใต้จมูกแบบนี้ก็ได้นะคะลงไปในงานด้วยค่ะลงบางๆนะคะอย่าลงเข้มลงเข้มเนี่ยนอกจากแข็งแล้วก็ดูแปลกๆด้วยค่ะก็เกลี่ยบางๆนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราอยากจะบอกทั้งหมดนะคะก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ดูนะคะถ้าคลิปนี้ยาวเกินไปต้องขอโทษด้วยค่ะจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันยาวมากแต่เราพยายามตัดแล้วนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ
สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ